วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับก็อยู่กับคุณตั๊กนะครับ Miss LGBT 2019นะครับได้ทำกิจกรรมในงานลอยกระทงที่เขตคลองเตยนะครับมาทำความรู้จักกับคุณตั๊กกันเลยสวัสดีค่ะต้องถามจุดประสงค์ของการจัดงานวันนี้ก่อนค่ะจุดประสงค์ในการจัดงานนะคะเนื่องจากว่าตั๊กเองอ่ะเป็น Miss LGBT Thailand ด้วยก็คือเป็นนางงามจิตอาสาที่ทำความดีนะคะของความหลากหลายทางเพศแล้วตัวตั๊กเองเป็นเลขานุการของชุมชนสันอ้อยแล้วก็เป็นอาสาผู้ป่วยโควิดที่วัดสะพานนี้ค่ะเนื่องจากว่าเป็นความวัฒนธรรมอะค่ะคุณพี่ค่ะคือตั๊กอยากจะเผยแพร่เนาะให้ทุกคนรู้ว่าเออชาว LGBT ของเราเนี่ยก็ยังสื่อสารวัฒนธรรมน้ำไม่ให้มันสืบต่อไปในวันลอยกระทงนี้ค่ะครับอยากให้อวยพรนะฮะพี่น้องเขตคลองเตยตรงนี้ในวันลอยกระทงค่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะตอนนี้ก็อย่างแรกเลยสถานการณ์โควิดมาแรงมากเนาะขอให้ทุกคนมีสติในการใช้ชีวิตประจำวันเนาะประจำตัวของตัวเองแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะปลอดภัยปลอดโรคนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยรวยๆเฮงๆเนาะในสถานการณ์อย่างนี้ก็ท่านใดที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองก็ยังขอให้เปิดต่อไปแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มซาลงแล้วนะคะก็ขอให้กลับมาสู่สภาพเดิมแล้วก็ปังๆปุเรมสืบไปค่ะเมืองไทยก็มีการเปิดท่องเที่ยวอยากให้เรียนเชิญพี่น้องคนไทยออกมาท่องเที่ยวทั่วประเทศกันค่ะสำหรับพี่น้องนะคะทุกคนนะคะที่อยู่บนแผ่นดินนะคะแผ่นดินไทยเนาะแผ่นดินแม่ของเราซึ่งนะคะที่ท่านบอกก็คือเราอยากให้ทุกท่านนะคะรณรงค์การท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นวันของวัฒนธรรมหรือสถานที่ต่างๆก็บอกว่าประเทศไทยของเรานะคะมีสถานที่ที่สวยงามมากมายมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากมายค่ะให้ทุกท่านได้ยินชมกันแล้วก็มีอาหารที่อร่อยเป็นอาหารไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวแล้วก็อาหารหวานขนมนะคะเรียนเชิญเลยค่ะตอนนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าเราเนี่ยโควิดกำลังซาละเราก็ป้องกันตัวเองเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ดีขึ้นในสถานการณ์ตอนนี้นะคะก็อยากให้กลับสภาพให้มันเขาเรียกว่าดีขึ้นแล้วเราก็ออกมาท่องเที่ยวไทยนะคะว่าเพราะว่าเราเป็นความหลากหลายทางเพศเนาะเราก็คือเหมือนแกนนำค่ะถ้าเราไม่กล้าทำคนอื่นก็ไม่กล้าทำค่ะขอบคุณน้องตามากครับ